ค่ะไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะนี่เป็นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆคนบอกเป็นกังวลเลยเหมือนกันนะคะแต่เอาล่ะอย่างไรก็ตามในทางด้านของโรงพยาบาลขอนแก่นออกมาแถลงการนะคะแสดงความเสียใจในกรณีที่หมอนะคะลืมผ้าก๊อซไว้ในช่องคลอดของหญิงชาวภูเวียงโดยบอกว่าพร้อมที่จะเยียวยาภายใต้มาตรา41โดยจะนัดหารือคณะกรรมการว่าจะชดเชยเยียวยาอย่างไรเท่าไหร่อีกราว1เดือนข้างหน้านะคะจากกรณีของเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาหญิงชาวอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นรายหนึ่งได้คลอดลูกที่โรงพยาบาลขอนแก่นแต่ทางแพทย์นั้นได้ลืมผ้าก๊อซไว้ภายในช่องคลอดทำให้หญิงรายนี้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงต้องกลับเข้ามารับการรักษากับทางโรงพยาบาลอีกครั้งจนกระทั่งตรวจพบว่ามีผ้าก๊อซติดอยู่ภายในช่องคลอดภายหลังจากเรื่องนี้ถูกโพสต์ไปใน Facebook ผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทีมแพทย์พยาบาลกันอย่างดุเดือดล่าสุดทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงความเสียใจและพร้อมจะเยียวยาโดยในแถลงการระบุว่าจากกรณีที่พบผ้าก๊อซในช่องคลอดผู้ป่วยหลังคลอดตามที่ปรากฏเป็นข่าวโรงพยาบาลขอนแก่นขอเรียนข้อมูลให้ทราบดังนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับผู้ป่วยหญิงอายุ20ปีซึ่งได้ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลภูเวียงด้วยอาการคันเป็นพิษมาคลอดที่โรงพยาบาลขอนแก่นสูติแพทย์ได้ทำคลอดโดยการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศระหว่างการทำคลอดมีการตัดบริเวณฝีเย็บเพื่อขยายช่องคลอดมีเลือดออกมากได้ใช้ผ้าก๊อซซับเลือดและได้ทำการเย็บฝีเย็บซึ่งผู้ป่วยและทารกปลอดภัยดีต่อมาวันที่27พฤศจิกายนผู้ป่วยหลังคลอดรายนี้มีอาการปวดหน่วงบริเวณช่องคลอดมากได้มาตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่นสูตินรีแพทย์จึงได้ตรวจภายในพบมีผ้าก๊อซอยู่ในช่องคลอดจึงได้นำผ้าก๊อซออกและให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อหลังจากนั้นอาการดีขึ้นและไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวทีมผู้บริหารแพทย์พยาบาลได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลยินดีปรับปรุงการให้บริการการดูแลผู้ป่วยและพร้อมให้การดูแลเยียวยาช่วยเหลือโดยยื่นคำร้องตามมาตรา41 10บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้ากรณีได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลตามขั้นตอนต่อไปซึ่งการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการจะมีขึ้นในวันที่26ธันวาคมโรงพยาบาลขอนแก่นเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มีการทบทวนระบบการให้บริการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกขอแสดงความห่วงใยและขออภัยผู้ป่วยและญาติมาณโอกาสนี้ขณะที่นางสาวรุ่งนภาพรโคตรแพรพี่สาวของผู้เสียหายเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันที่3ตุลาคมน้องสาวมาคลอดที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล3วันก่อนที่หมอจะอนุญาตให้กลับบ้านเมื่อมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตปกติยังไม่มีอาการอะไรแต่จู่ๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องสาวมีไข้สูงปวดท้องรุนแรงตรวจดูที่ท้องน้อยตรงมดลูกพบว่ามีก้อนบางอย่างโผล่ออกมาแต่ไม่สามารถหลุดออกมาได้จับดูเป็นก้อนแข็งๆเข้าใจว่าเป็นมดลูกและมีอาการปวดอีกมีไข้สูงมีก้อนเดิมโผล่ออกมาสามีน้องบอกว่าเป็นผ้าก๊อซไม่ใช่มดลูกจึงได้ถ่ายรูปไว้และพามาส่งโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อให้หมอที่ทำคลอดให้จัดการโดยหมอก็ได้นำผ้าก๊อซออกให้ขณะนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อต่ออีก2วันจึงจะสามารถกลับบ้านได้นางสาวรุ่งนภาพรบอกว่าทางโรงพยาบาลได้มาคุยด้วยแล้วก็พูดประมาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางในการรักษาของโรงพยาบาลที่นำเอาผ้าก๊อซมาอุดไว้ก็เพื่อให้หยุดเลือดมันคือการรักษาของแพทย์แต่ถ้าเป็นการรักษาของแพทย์เหตุใดจึงไม่แจ้งญาติคนไข้หรือคนไข้ว่ามีผ้าก๊อซอยู่ข้างในและเป็นการรักษาของแพทย์หลังเกิดเรื่องดังกล่าวได้มีการพูดคุยกันในครอบครัวถึงการเยียวยาชดใช้โดยทางโรงพยาบาลบอกว่ากำลังดำเนินการในขั้นตอนเยียวยากับทางกระทรวงสาธารณสุขแต่หากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วว่าโรงพยาบาลไม่ผิดทางครอบครัวก็จะไม่ได้อะไรเลยทำให้ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจจึงได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงในโซเชียลเพื่อเป็นอุทาหรณ์และขอความเป็นธรรมค่ะ